คุณบรรทุนเก้าวันก่อนผมเห็นข่าวน่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยนายบรรทุนล่ำซำให้สัมภาษณ์พิเศษกับที่ปรึกษากองบรรณาธิการเครือเนชั่นนายสุทธิชัยหยุ่นบอกว่าจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่อยู่ปลายแถวในสายตาของรัฐบาลทั้งเรื่องงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมฮะจนกระทั่งมาถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นี่ก็เปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ครับจังหวัดน่านซึ่งเคยเป็นประเทศราชซึ่งผู้บริหารเนี่ยใกล้ชิดกันโดยตรงก็คือราชวงศ์ต่อราชวงศ์เนี่ยกลายเป็นจังหวัดปลายแถวที่สุดในระบบมหาไทยอาการเป็นจังหวัดปลายแถวเนี่ยมันก็มีนัยยะตรงที่ว่างบประมาณก็ได้น้อยใช่ในระบบรัฐสภาเนี่ยจังหวัดน่านนี่ไม่ได้มีอำนาจต่อรองอะไรเลยในเรื่องของงบประมาณที่จะมาทำโครงสร้างพื้นฐานทำอ่างน้ำอ่างน้ำที่ยังใช้ได้ทุกวันเนี่ยสร้างโดยเจ้าเมืองน่านในโบราณสมัยโบราณด้วยกันทั้งนั้นปัญหาภูเขาหัวโล้นจากการรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเป็นโจทย์ที่แก้ไม่ตกมาเป็นเวลาหลายสิบปีกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดน้ำแล้งน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานายบรรทุนเห็นว่าแม้จะมีกลุ่มศิลปินดาราลงไปช่วยปลูกป่าแต่นั่นยังไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนถ้าอยู่ในโครงสร้างจังหวัดในระบบมหาไทยนี่ไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้ก็มันเห็นอยู่แล้วมันแก้ได้ไหมก็ดูตัวเลขสี่ที่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็เห็นกันอยู่ทนโทษเนี่ยแล้วมีใครทำอะไรไปบ้างไม่มีใครทำอะไรเลยหรือทำแต่ไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าไอ้คนตัดก็ตัดไปไอ้คนจับจับได้ไหมยังก็จับไม่ได้แล้วทำไงก็โวยวายรำพันพิลาบกันไปในสื่อออนไลน์ไปอย่างนั้นก็ได้แค่นั้นอ่ะใช่ไหมลงไปปลูกป่าก็แป๊ะป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะก็จบกันเมื่อกลับมาอยู่ที่เดิมใช่ไหมก็ไม่ได้แก้ปัญหาในบรรทุนบอกว่าเมื่อมีการทวงคืนพื้นที่เพื่อปลูกป่าปัญหาที่ตามมาก็คือชาวบ้านไม่มีที่ทำกินเมื่อมาศึกษาข้อมูลดูแล้วก็พบว่าพื้นที่ร้อยละ85ของทั้งจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ป่าสงวนในขณะที่มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เพียงร้อยละ15ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องใช้อำนาจพิเศษและลงพื้นที่ดูปัญหาเรื่องนี้ด้วยตัวเองมีใครนำเสนอแนวคิดต่างๆนี้ไปถึงนายกรัฐมนตรีอย่างท่านนายกไปเยี่ยมน่านบ้างหรือยังยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็น อาจจะไม่มีใครไปเรียนให้ท่านทราบว่านี่คือต้นน้ำป่าต้นน้ำอันสำคัญยิ่งของคนเมืองผมว่าเชื่อว่าท่านก็คงได้รับทราบข่าวแล้วก็คงตระหนักดีว่าน่านเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันแต่นี้ก็ท่านนายกท่านก็มีประเด็นต้องบริหารจัดการเยอะก็หวังว่าท่านคงจะหาเวลาปลีกขึ้นมาจับโจทย์นี้ได้สักวันหนึ่ง CEO ธนาคารกสิกรไทยระบุว่าปัญหาบุกรุกป่าน่านมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นอย่างปัญหาการบุกรุกป่าภูทับเบิกซึ่งนั่นเกิดจากคนนอกพื้นที่เข้ามาสร้างรีสอร์ทแต่สำหรับเมืองน่านมีประวัติศาสตร์มายาวนานเป็นอาณาจักรล้านนาซึ่งผู้คนหากินอยู่กับป่าก่อนที่ทุนนิยมจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปธันพิสิทธิ์เลือบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน